สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป๋าติดเกมครับผมวันนี้จะมาแนะนำการออกไอเทมของ Ignis โดย Team Fast XB ครับผม XB สามารถเอา Ignis ที่หลุดจากการโดนแบนใช้งานได้แล้วออกไอเทมอะไรให้กับ Ignis บ้างมาดูกันเลยดีกว่าครับ Ignis เป็นเมจที่เรียกว่ายืนแรกศัตรูได้ครับผมเพราะท่าของแกเนี่ยมีทั้งเพิ่มเกาะมีทั้งสตาร์ทศัตรูมีทั้งแบบทำดาเมจอย่างรุนแรงทำให้การที่จะเข้าบวกอีกนิดและชนะเนี่ยยากอยู่นะครับมันเลยเป็นตัวที่โดนแบนค่อนข้างบ่อยในฐานะสายเมจแล้วชิ้นแรกออกอะไรดีครับหลักๆของเมจออกเป็นก้อนทองก่อนครับเพื่อที่ว่ายืนเลนกลางได้ฟื้นเลือดฟื้นมานะเพิ่มพลังเวทให้กับตัวเองครับผมเป็นก้อนทองนะครับชิ้นที่1เลยแต่ชิ้นนี้เนี่ยตอนกลางๆเกมจะขายทิ้งนะเพื่อออกชิ้นอื่นต่อชิ้นที่2ครับออกมาเป็นเท้ากันเวทครับผมกิลเด็ดกริฟพวกเมจที่มีโมบิลิตี้มีการพุ่งมีการโดดหนีได้เนี่ยก็ต้องออกครับผมและยิ่งกับอีกนิดที่ไม่มีท่าโดดหนีนะครับยังไงก็ต้องออกกิริดกิดเนี่ยเพื่อป้องกันการโดนสตันสโลว์ครับผมเพราะชิ้นนี้เนี่ยลดสถานะให้น้อยลงครับป้องกันสถานะลงไป 35% ทำให้อีกนิดหลุดจากสถานะสตันสโลว์ได้เร็วขึ้นนะครับเป็นชิ้นที่2ชิ้นที่3ครับค่อนข้างจะเน้นการป่วนและความถึกนะครับของตัวอีกนิดเนี่ยเป็นฟอร์ตี้รีเวนครับผมข้อดีของชิ้นนี้คือเพิ่มพลังเวทและเพิ่มพลังชีวิตปกติของเพิ่มพลังเวทหลายชิ้นครับจะไม่เพิ่มพลังชีวิตแต่ว่าอีกนิดเนี่ยเป็นเวทที่ต้องยืนแลกบ่อยดังนั้นความถึกสำคัญออกฟอร์ตี้รีเวนมาถึกขึ้นเพราะบวกเลือดขึ้นอีกเกือบพันเดินเร็วขึ้นอีก 5% และเมื่อใช้สกิลซอกเสียหายครับผมจะทำให้ศัตรูเนี่ยขึ้นที่ใช้ลง 20% เป็นเวลา2วิผลคือเวลาที่อีกนิดสับสกิลไปปุ๊บเนี่ยนอกจากจะลุ้นสตันจากดาวตกได้แล้วเนี่ยยังทำให้ศัตรูติดสโลว์นะครับเพื่อนสามารถเข้ามาช่วยคิวหรือเอาตัวเองหนีจากศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับเป็นชิ้นที่3ครับ40 Revenge ชิ้นที่4ครับออกเป็น Berit Agony ครับผมเพิ่มพลังเวทลดคูลดาวน์และเพิ่มเกาะแน่นอนเพิ่มความถึกให้อีกนิดอีกแล้วไม่งั้นเดี๋ยวบางไปโดนล้วงไปแล้วจะตายซะก่อนที่จะสับสกิลครบนะฮะและที่สำคัญคือชิ้นนี้เนี่ยมีสกิลติดตัวคือทอร์เจอร์เมื่อใช้สกิลโจมตีจะสร้างความเสียหายเวทบวกเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 3% ของเลือดศัตรูที่เหลืออยู่ครับผมทำให้ศัตรูเนี่ยที่เลือดเยอะเนี่ยโดนอีกนิดเผาไปเรื่อยๆก็บาดเจ็บเกณฑ์ตายได้เช่นกันครับผมชิ้นที่4ฮะ Berit Agony ชิ้นที่5ครับขายก้อนทองทิ้งครับแล้วออกมาเป็นนี่เลยเรียเบสซิ่งไอเทมเพิ่มพลังเวทและความถึกที่ดีที่สุดของสายเวทครับผมเพิ่มพลังเวท140หน่วยและเมื่อใกล้ตายจะมีสกิลมานาชิลครับเลือดต่ำกว่า 40% ปุ๊บจะสร้างโล่ขึ้นมารับความเสียหายเพิ่มเติมทำให้อีกนิดรอดชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วไอโล่เนี่ยมันบวกเลือดเยอะขึ้นตามโบนัสเวทด้วยดังนั้นก็ชิ้นนี้นะครับช่วยเซฟชีวิตให้กับอีกนิดเป็นชิ้นที่4นะฮะชิ้นที่5ครับออกมาเป็นเพกาธีไดอะเดมใกล้ท้ายเกมดาเมจต้องมีครับผมเพกาธีเนี่ยเป็นชิ้นที่เรียกว่าเพิ่มดาเมจเวทที่ดีที่สุดในเกมเพราะว่าบวกพลังเวท240หน่วยแล้วก็มีสกิลคิชพลังเวทเพิ่มขึ้นอีก 35% ถ้ามีเซตนี้ครับอินนี่จะลงเวททีแต่หลักพันแล้วครับทำให้อินนี่เนี่ยสามารถเบิร์สดาเมจได้รุนแรงมากในการไฟนะครับผมสุดท้ายครับชิ้นที่6ออกมาเป็นสต็อปออฟนูครับเรียกว่าเป็นชิ้นบังคับออกของพวกสายเวทนะเพราะว่าเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามเจอเวทแรงๆเนี่ยเขาต้องออกเป็นมิเนอรี่ออฟทอยมาถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมีมิเนอรี่ออฟทอยแล้วเราไม่มีซับออฟนูครับจะยิงเวทไม่เข้าดังนั้นชิ้นที่6นะครับบังคับออกซับออฟนูนะครับเพื่อเคลียร์พวกเกาะเวทหนาของฝ่ายตรงข้ามด้วยและนี่ครับคือ6ชิ้นของอีกนิดที่เล่นโดยทีมแฟต XB ในการแข่ง AIC 2018นะครับใครอยากได้ตัวไหนลองรีเควสต์มาถ้าป๋าหาเจอหรือป๋าทำให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ปรับติเกมต้องขอลาไปก่อนถูกใจอย่าลืมกดติดตามมาที่เพจด้านล่างนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย